ตอนนี้กลิ่นมา
อนแรกมันก็ตอนที่ยังไม่ทาสีมันก็ดูโอเคแต่ว่าพอทามันเละความจริงถ้าเราสเปรย์มันจะดีกว่านี้ไม่น่าแต่ว่าทุกคนถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเกลียดอะแต่ว่ามันแข็งมากเลยนะมันแบบมันก็ทำได้อยู่นะเนี่ยสองรวมผมว่ามาร่วมถามว่าคิดว่าเขาจ้อจี้ไหมมันมีความเป็นไปได้อยู่ว่าเขาทำได้จริงแต่ว่ามันต้องอาศัยฝีมือในการเขาเรียกว่าอะไรทุบให้มาม่ามันพอดีกับสิ่งของที่เราไปซ่อมเนาะไม่ให้มันตะปูตะปับเนี่ยอันนี้ก็พยายามจะขัดสุดชีวิตแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ตัวกาวพอมันแข็งมันก็จะเหมือนเป็นพลาสติกไงมันก็คล้ายกับว่าเราเอาเลซินหรือเลยหล่อลงไปดูก็นี่แหละค่ะฝีมือการซ่อมมาม่าของไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันฟูไอก็เหนื่อยล้ามากกับการขัดไปตามล่ากระดาษทรายมาขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะมาทำอะไรอีกก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน